สำหรับภายในระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตแต่ละระดับของการวางแผนจะประกอบด้วยการวางแผนการขายและแผนการปฏิบัติการหรือ Sales and o p e r a t i o n Planning และกระบวนการที่สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการหรืออุปสงค์และปริมาณสินค้าหรือบริการที่พร้อมจะขายในตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการหรืออุปทานโดยในกระบวนการนี้แผนการผลิตและแผนการขายจะถูกวางไปพร้อมๆกันเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีสินค้าหรือบริการมาตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นโดยแผนการผลิตที่ทำในขั้นตอนนี้จะเป็นแผนการผลิตรวมหรือ i n g r e g a t e production plan ที่จะมองภาพรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์และภาพรวมของกําลังการผลิตเพื่อใช้เป็นกรอบสําหรับการกําหนดตารางการผลิตหลักต่อไปโดยก่อนที่จะทําการยอมรับแผนการผลิตรวมควรมีการวางแผนความต้องการทรัพยากรผลิตควบคู่ไปด้วย เพื่อตรวจสอบว่าทรัพยากรหลักขององค์กรมีอะไรเช่นแรงงานเครื่องจกักรเพียงพอที่จะผลิตสินค้าตามแผนที่วางไว้หรือไม่ตารางการผลิตหลักหรือ Master Production Schedule ตารางการผลิตหลักจะเป็นตัวกําหนดจํานวนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่จะต้องทําการผลิตให้แล้วเสร็จตามช่วงเวลาต่างๆและจะต้องถูกนําไปเป็นกรอบในการกําหนดแผนสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนชนิดต่างๆจากพ่อค้าภายนอกและกําหนดตารางสําหรับชิ้นส่วนที่จะทําในการวางแผนกําลังการผลิตขั้นตน้นหรือ Raw Cut Capacity Planning การวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นจะเกี่ยวข้องกับการคำนวณหากำลังการผลิตของเครื่องจักรและแรงงานที่ต้องการสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่กำหนดไว้ในตารางการผลิตโดยเน้นที่หน่วยผลิตที่อาจจะเป็นกระบวนการคอขวดการวางแผนความต้องการวัสดุหรือ Material r e q u i r e m e n t Planning เป็นการวางแผนความต้องการวัสดุทั้งส่วนที่โรงงานผลิตเองหรือส่วนที่ซื้อมาจากภายนอก ในรูปแบบของตารางที่กำหนดปริมาณและเวลาที่ต้องทำการผลิตหรือสั่งซื้อชิ้นส่วนที่เป็นวัตถุดิบต่างๆโดยจะต้องสอดคล้องกับแผนการผลิตหลักที่วางไว้การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตหรือ Capacity Requirement Planning การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตจะเกี่ยวข้องกับการคำนวณหากํำลังการผลิตของเครื่องจักรและแรงงานที่ต้องการในการผลิตชิ้นส่วนให้เสร็จตามจำนวนและกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ทุกขั้นตอนของทุกหน่วยการผลิตการควบคุมกิจกรรมการผลิตหรือ Production Activity Control การควบคุมกิจกรรมการผลิต เป็นการควบคุมการผลิตระดับโรงงานหรือ Shop Floor Control เป็นขั้นตอนที่เชื่อมระหว่างกิจกรรมด้านการวางแผนการผลิตและกิจกรรมด้านการปฏิบัติงานผลิตในโรงงาน